ใช้ปุ๋ยเคมีอินทรีย์ตราปนินทองแล้วเป็นยังไงบ้างครับก่อนนี้คิดว่าปุ๋ยอะไรก็เหมือนกันนั่นแหละครับโอ้ยเมื่อก่อนนี่ตอนผมใช้ปุ๋ยพวกเคมีนะครับดินมันไม่ค่อยดีเลยครับต้นมันค่อนข้างจะซ้อมครับหลังจากที่มาใช้ของปนินทองแล้วดินมันฟูดินมันสวยแต่เดือนนี้เยอะมากครับในสวนทำให้ทุเรียนแตกใบสวยแล้วใบมันนี่เข้มเงาดำตลอดครับแต่ยอดดีมากครับทำให้ต้นโตไวครับพี่สูตรเองต้นไม้เป็นผู้ตัดสินเด้อสิบอกให้ผมสิพาเบื้องต้นส้มนักปีที่แล้วนี่จนบอกว่าไงว่าผ่าเป็นคนนิมนต์พระไปแล้วนี่เตรียมเตาท่านไปแล้วเตรียมเตาท่านนี่ตัวนี้นะครับตัวนี้นี่ของแท้นี่นี่นะครับคุณผู้ชมมาดูต้นนี้ที่บอกว่าจะตายจะตายแน่ตายแน่นอนขนาดเซียนทุเรียนยังมาขอฝังเข็มเบิ่งดินไส้คักๆได้ครับใช่ๆแหละแข็งบอกคันเกิดว่าผู้ใดบอกว่าปลูกทุเรียนมันต้องดินแดงเท่านั้นนี่บ่ไส้แข็งๆที่พ่อแม่แข็งเอาเบิ่งไส้แข็งซะแม่นี่ท่านผู้ชมมาดูเห็นมั้ยนี่เจ้าของสวนนี่ยังไม่รู้เลยโอ้โหถ้ามันสมบูรณ์เป็นเองเลยเดือนหนึ่งสี่สามเทื่อครับ60 บาท60 บาทปีหนึ่งมีที่สองเดือนเจ็ดร้อยยี่สิบบาทเจ็ดร้อยยี่สิบบาทแพงบ่พี่น้องปลูกทุเรียนบ้านนี่ผมเคยขึ้นเจ้าคนกลับไปปลูกมันนึกเอาอยู่เด้ถ้าบ่ลองใส่ปนินทองเมืองนี้จังได๋ก็ได้โคนไปปลูกมันสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมตะลุยสวนมาที่อำเภอน้ำยืนสวนของท่านนายกกิตติสายบุญนะครับรายงานตัวสักหน่อยนึงนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับสวัสดีครับผมกิตติสายบุญครับอดีตสมาชิกสภาตำบลส่งหลายสมัยครับจนลืมข่าวนะครับ20ที่ตรงนี้อยู่ตำบลส่งนะครับอยู่ตำบลส่งอำเภอน้ำยืนนะครับที่บอกว่าดินแดนสามเผ่าน้ำยืนนี่แหละครับตรงนี้ที่มองเห็นกับประเทศเขมรนะครับที่มองเห็นทั้งด้านข้างฝั่งเขมรหลังจากตกนายกมาแล้วนะครับหลังจากตกนายกมาเล่นกับสวนทุเรียนกับมวลสวนทุเรียนพอดีได้ใส่ผลิตภัณฑ์ของปนินทอง2ปี3ปีหลังจากตกนายกมาพี่น้องสังเกตวงรอบข้างผมนะครับทุเรียนช่วงนี้เป็นช่วงที่อ่อนแอมากที่สุดหลับเป็นช่วงที่ใบส้มที่สุดต้นส้มที่สุดเพราะว่าเขาสะสมอาหารมาออกดอกมาออกลูกออกมาทำนี่นะครับแต่ว่าทุเรียนที่ใส่ของปนินทองที่ผ่านมานี่ใส่ปนินทองหลังจากเหยียดตีนหนูผมอัดตองเก่าไป2 รอบนะครับ2รอบทั้งเหยียดใบครับกำลังเหมือนคล้ายๆว่าสะสมอาหารครั้งแรกเลยใบยังปกติยังเขียวใบยังสวยยังเขียวแน่นอยู่ของเขาดีนะครับจริงๆสวนนี่ล่ะเป็นสวนปิดบ่ให้พี่น้องเขามาจักเทื่อแม้กระทั่งหลายๆท่านอยากเขามาส้มสวนบ่ได้เขาพอดีทั้งพอสว่างว่าผมใส่ผลิตภัณฑ์ของปนินทองจริงบ่ผมเลยถามพอสว่างขึ้นนะถามทีมงานว่าพอสว่างได้ปลูกทุเรียนบ่ทีมงานเพิ่นว่าปลูกทุเรียนอยู่200กว่าไร่ถ้าพอสว่างปลูกทุเรียนมากครับมาผมยินดีต้อนรับครับได้มีโอกาสครับได้มีโอกาสได้เขามาส้มสวนแต่ถ้าเป็นเจ้าของบริษัทเป็นปุ๋ยเป็นโฮอร์โมนถ้าบ่ได้ปลูกทุเรียนจริงอย่ามาเพราะว่าท่านมาผมบอกตรงๆเลยผมบ่เปิดใจรับเพราะว่าย้อนหยังเพราะว่าท่านก็ถือว่าท่านมาขายของท่านนะครับผมบ่ได้ใส่ราคาท่านบ่ฮู้นิสัยทุเรียนบ่ฮู้นิสัยชาวสวนที่แท้จริงนะครับเพราะว่าในการล่องผิดล่องถูกมานี่ถูกกับล่องแล้วแพงก็ล่องมาแล้วนะครับจนมาพอว่าของดีมันบ่จําเป็นต้องแพงเสมอไปนะครับแต่ว่าขอให้พี่น้องชาวน้ำยืนทุเรียนพี่น้องชาวอีสานละเข้าใจรักเกณฑ์อย่าเฝ้าท้อนะครับอย่าเฝ้าท้อผมก็เคยขึ้นเจ้าคนกลับไปปลูกมันนึกเอาอยู่เด้นะครับถ้าบ่ลองใส่ปนินทองเบื้องนี้จังได๋ก็ได้โคนไปปลูกมันลองๆเปิดใจเบิ่งราคาผมยกตัวอย่างของผมเดี๋ยวหลังจากตัวนี้แล้วผมสิพาพ่อสว่างไปเบิ่งทุเรียน5เดือน5 6เดือนทุเรียน6เดือนนะครับซื้อมา120ต้น5ไร่5ไร่บาดนี้ผมซื้อเอาต้นที่เขาว่าทิ่มมาครับต้นละ80บาท80บาทเอาราคาถูกไว้ก่อนเอาราคาถูกไว้ก่อนมั่นใจว่าตัวเองฟื้นได้บ่ได้มั่นใจว่าตัวเองพูดได้มั่นใจว่าปนินทองเอาอยู่ราคาถึงแม้ว่าถ้าเอาอยู่ถ้ามันตายไปตัวนึงจังซี่ก็ซื้อมาอีก2ตัวยังบ่ถึง150นี่ของถูกนี่ของถูกของถูกบานมาไล่บังครับมาใส่ฮอร์โมนชุดทําใบของปนินทองนี่ชุดนึงผมจนจําได้ว่า680บาทครับชุดนั้น680บาท680บาทมันฉีดน้ําได้อยู่1,000ลิตร1,000ลิตรพันลิตรบักทุเรียนหาไรทุเรียนน้อยปีแรกไปหาปี2นี่หาไรบ่เกิน1สเปย์ครับสเปย์1ก็เท่ากับ20ลิตรครับ20ลิตรแสดงว่าในฮอร์โมนตัวนั้นบ่ถึงลิตรละบาทครับบ่ถึงลิตรละบาทแน่นอนอะไรมาแล้วเอาผมเจียลิตรละบาทเอากลมๆลิตรละบาทกลมๆ
10มื้อ4เทื่อนึงแสดงว่าเสียเป็นเงินแค่20บาท20บาท20บาทเดือนนึง4 3เทื่อครับ60บาท60บาทปีนึงมี12เดือนเออ720บาท720บาทแพงบ่พี่น้องปลูกทุเรียนบาดนี้แพงบ่ปลูกทุเรียนอย่าจิไปอย่าจิไปเอาเอาต้องเฮ็ดตัวเลขตั้งไว้นะครับปีนึงทุเรียนหาอะไรลงทุนอยู่เฉพาะฮอร์โมนทําใบดึงยอดบํารุงอยู่ในตัวมาแล้ว680บาทครับวันนี้ท่องปีนึงใส่อยู่สิเบิดอยู่720บาทครับคือไอ้ชุดฉีดฮอร์โมนบํารุงใบของทุเรียนนี่นะครับถ้าเป็นพี่น้องทางภาคตะวันออกเขาจะบ่นว่าถ้ามันฉีดทําใบแล้วยอดไม่หยุดเดินเขาบอกว่าถ้ายอดมันไม่หยุดเดินมันดึงดอกยากนะครับแต่เหมาะสําหรับทุเรียนเล็กนะทุเรียนเล็กนี่แตกไม่หยุดเนี่ยเหมือนท่านนายกพูดนี่มันแตกไม่หยุดเลยโตไวครับแล้วประหยัดด้วยข้างในนั่นมันจะมีจุลธาตุรองเสริมครบเลยของปฏิทองแต่คนส่วนใหญ่ก็บอกว่าราคามันถูกต้องการชุดนึง 4,000 อย่าไปเหือครับอย่าเหือผมเคยเหือมาแล้วอย่าเหือเอาของแพงมาใช้อย่าเหือไปซื้อของแพงมาใส่แล้วบ่ได้ผลอย่างที่ท่านคิดแล้วท่านสิเป็นคนปวดสมองเองแล้วก็สิท้อเจ้าของเองบ่ได้ผลนี่ก็ลองใส่ของถือเบื้องใต้กับเอาใหม่นี่นะครับคุณผู้ชมมาดูต้นนี้ที่บอกว่าจะตายแน่ๆตายแน่นอนขนาดเซียนทุเรียนยังมาขอฝังเข็มเสียงทุเรียนมาขอฟังเข็มไม่ฟังบ่ฟังบ่ฟังตายมีใส่อินซีแล้วก็ใส่635ฟื้นต้นทําใบปีนี้ได้ดอกเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับแล้วก็น่าจะแต่ว่าดาบแล้วบ่กล้าเอาหลายเท่าเก่านี่นะครับคนปลูกทุเรียนอย่าขี้งกนะถ้าขี้งกต้องมารักษาเขาป่วยอีกนะครับเพราะมันดึงอาหารไปเลี้ยงลูกมันหมดมันก็เลยโสมแต่ยังดีนะครับปกติแล้วถ้าเป็นปุ๋ยทั่วไปถ้าไม่อินซีนะถ้าไม่มีอินซีนะมันจะทําให้ปีนี้อาจจะไม่ได้ลูกเลยครับไม่ได้ผมเริ่มว่าพอสว่างฟังนิดนึงเพราะว่าที่ตัวเจ้าก้อนเป็นที่หน้าครับลำหน้าบานีก็เขามาสร้างฝายตัวนี้แหละสร้างเขื่อนตัวนี้สร้างอ่างเก็บน้ำตัวนี้มันจะมีบ่อหินอยู่วางพุ่นมีบ่อหินอยู่วางพุ่นแล้วเขามาสร้างเฮ็ดเป็นคั่งน้ำมันนะคั่งน้ำมันก็มองสอมบำรุงเครื่องจักรกลนักที่เขามาสร้างเขื่อนนี่แหละเขาเฮ็ดไปมองไปป้ายมองทุเรียนมองปูนเดี๋ยวหลังจากพ้นสีฟ้าพอไอ้เบิ่งบ้านนี้มันใส่ตัวนี้มันใส่เป็นรถขนหินขนยังไปเฮ็ดขั้นฝายนะตัวนี้ล่ะเฮ็ดขั้นคู่นี่ล่ะต้องคือเหยียบดินนี่แกนแข็งผมอยากให้พี่น้องเห็นช่วงนั้นบ่น่าจะปลูกทุเรียนขึ้นเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งให้ไหลของงานอีกตัวนึงก็คือบ่องหันมันเป็นโล่งซ่อมบำรุงรถที่เขาเครื่องจักรกลนะเขาล่ะเป็นมองเก็บน้ำมันครับปล่อยน้ำมันเครื่องซ่อมน้ำมันเครื่องล่างยังน้ำมันเอาน้ำมันมาเก็บไว้เป็นโกดังน้ำมันที่มาใส่กับรถคนคราวนี้ดินมันเสื่อมปลูกอะไรไม่ขึ้นหญ้าก็ตายไปเบิ่งทุเรียนดอกรกอีตั้งหาก ใช่ป่ะไปเบิ่งเอาย่างไปทางนี้นะครับท่านผู้ชมมาดูนะครับนี่ถ้ามีแหล่งน้ําแบบนี้นะครับท่านผู้ชมมาดูเลยถ้ามีแหล่งน้ําแบบนี้นะอย่าให้เสียโอกาสอย่าไปบอกเลยว่าดินอะไรขออย่างเดียวดินไม่เค็มปลูกได้หมดดินบ้านเฮาบ่น่าจะเค็มขอให้มีน้ําไปก่อนมีน้ําแบบนี้น้ําทั้งปีมีน้ําแล้วก็มีดินบัดนี้มีดินแล้วมีใจสามอย่างปลูกเลยครับทุเรียนนี่ทั้งหมดกี่ไร่ครับนี่ทั้งหมดทุเรียนได้ผลผลิตตอน20ไร่ครับ20ไร่20ไร่คือว่าทําเยอะมากนะ20ไร่20ไร่ทุเรียน9ปีแล้วนะครับท่านผู้ชม9ปีครับ9ปีเริ่มติดลูกขายมากี่ปีแล้วครับนี่ปีนี้ปีที่3ครับปีที่3ครับปีนี้ปีที่3นี่ผลผลิตจะต้องเต็มที่ปีที่3นี่ผมขอสอบถามหน่อยครับปกติแล้วถ้าทุเรียนออกดอกเนี่ยเขากลัวที่สุดคือยอดเดินไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวมีเทคนิคยังไงถึงไม่กลัวคือเขาจะรู้ของเขาเองในต้นทุเรียนขอให้เรารักษาใบเขาได้ครับถ้ารักษาใบได้ยังอื่นไม่มีปัญหาเลยครับคือท่านผู้ชมดูใบกันสุขภาพเขาแข็งแรงครับพอสว่างครับแบบนี้สุขภาพแข็งแรงไม่ต้องกลัวเลยครับมีออกใบอ่อนใบนี้ยังยอดเดินโอ้ถ้าคนปลูกทุเรียนจะเครียดมากกลัวดอกร่วงแล้วเบื้องใบที่ยอดออกมาเบื้องถ้าร่วงแล้วครับนี่ช่วงนี้ท่านผู้ชมมาดูเลยถ้าร่วงแล้วถ้าร่วงแล้วนี่ยอดเดินนี่ยอดเดินไม่ร่วงเห็นไหมครับยอดเดินไม่ร่วงพอร่วงนี่คือว่าอาจจะมีร่วงเพราะว่าเขาสลัดต้นเขามันหลายแห้งมีเขาเขาเอิญร่วงสลัดต้นมีอยู่บ้างคือเพื่อความสมดุลครับสมดุลของต้นเห็นไหมก็มีอยู่บ้างถ้าลูกในไม่สมบูรณ์ธรรมดาก็ต้องคัดทิ้งอยู่ครับเพราะว่าแต่งนี่ต้องแต่งก่อนดีพอต้องเลือกแต่งครับแต่งใครแต่ง
แปลงย่างอีกจังหน่อยรออีกนิดนึงเพราะว่าหลังจากนี้มันสิขึ้นน้ําได้แล้วตอนนี้ผมเอา10 5 20น้ําของผู้การไม่เอาไปแล้วตัวหน้า10ตัวกลาง5ตัวท้าย20ครับอันนี้ข้อดีของปุ๋ยหาบตัวนี้นะก็คือก้นมันไม่แหลมมันจะเป่งดีมันขยายลูกดีขยายฟูดีครับตัวนี้ตัวหน้า10ภาคตะวันออกเขาใช้เยอะหลังจากวันที่11ผ่านก็เจอกันแล้วปีนี้นะครับผู้ชมคนทำทุเรียนเนี่ยมันอากาศมันสวิงเป็นปีหินมากมากยากที่สุดนะครับนี่เห็นไหมได้ออกดอกมาใหม่ก็มีนะครับมีหางแย้ก็มีนะครับบ่ต้องตกใจผมนึกบอกว่าปีนี้ถ้าไม่เซียนจริงๆเนี่ยอาจจะไม่ได้ผลผลิตเพราะว่าถ้าอากาศแปรปรวนแบบนี้มันทำให้คนทำเกษตรเนี่ยผลผลิตมันตกต่ำแล้วราคามันจะแพงปีนี้เป็นปีหินของชาวทุเรียนเลยราคามือขั้นเทียบย่อมมือขันบ้องที่บาบองนี่นะครับหมายถึงว่าผมนึกบอกว่าย่อมทุเรียนไม่มีอะไรตายตัวอย่าหมัวอย่าหมัวบอกอย่าหมัวน้ำมันอย่าไปหมัวอย่าไปหลงเสียงนางเลยกฎไม่มีกฎเลยไม่มีกฎไม่มีกฎมาสวนนักวิชาเกินครับนักวิชาเกินตอนนี้บอกเลยทำเป็นสวนเปิดนี่ท่านนี่ต้นไฮไลท์นี่มาดูถ้าล่วงแล้วมีทุกรุ่นมีทุกรุ่นออกใหม่ก็มีครับถ้าล่วงแล้วนี่ผมว่าเฉพาะผ้าพอเบิ่งตัวเนี่ยเห็นว่านี่ถ้าล่วงแล้วครับไม่อยู่การไล่น้ำตอนนี้คือทาปกติแล้วนะครับการไล่น้ำทาดอกรุ่นนี้มาเบิ่งประมาณแล้วนี่สามารถเล่นครับชุดนี้ได้ให้น้ำได้ให้บ่ครับตอนนี้ยังคือช่วงหางแง่ใหม่นั้นสามารถอดน้ำลงมาได้แล้วช่วงนี้มันจะทาเองมันในช่วงนี้เขาจะชะลอถาเลยเขาแต่ว่าพัฒนาการเขาจะบ่ดีแต่ว่าเขาบ่ลนคือท่านผู้ชมระยะนี้คือเป็นระยะที่อัดน้ำอัดปุ๋ยบางคนถูกพอออกมาแบบนี้ไม่กล้าให้ปุ๋ยไม่กล้าให้น้ำร่วงนะร่วงคราวนี้ตัวนี้เนี่ยข้อดีที่บอกว่านี่เวลาช่วงนี้คืออัดตองเก้าผมถามหน่อยว่าอัดเยอะไหมตองเก้ามันถึงจะตองเก้าประมาณทายคิดผมบ่ได้สั่งไม่ได้สั่งแต่ว่ามันห้ากำมือต่อต้นห้ากำมือต่อต้นทุกกี่วันครับสิบห้าวันมันจะส่งผลเรื่องตัวนี้นะเดือนละสองเทื่อเลยนะยอดมันจะเดินครับคือช่วงนี้ถ้าเป็นภาคตะวันออกเนี่ยเขาจะให้ปุ๋ยตองเก้านี่แล้วก็จะให้น้ําเพื่อให้ยอดมันเดินพอยอดมันเดินเนี่ยมันจะไม่มาเดินตอนที่มันเป็นหางแย้ครับนะครับพอยอดมันเดินพวกนี้นี่จะไม่ร่วงบ่ต้องตกใจพี่น้องบ่ต้องตกใจเลยเบิ่งเฮ็ดไปตามสเต็ปเจ้าของราคายาสีเฮ็ดตามความรู้สึกเจ้าของแล้วอย่าไปมั่วน้ําเสียงหนูเสียงกาตั้งใจมันแล้วคิดว่าเฮาจะได้ผมเสื่อมทุกคนได้ได้กันคราวนี้ผมถามความรู้หน่อยพอมันเป็นอย่างนี้เราก็ให้น้ําวันเว้นวันหรือว่ารุ่นนี้นะฟังเมื่อกี้นี่พ่อสว่างฟังอาจารย์พ่อท่านตอนนี้ช่วงหางแง่ใหม่ช่วงหางแง่ใหม่ขึ้นหน้าหมอได้มันบ่ครับรุ่นเฉพาะรุ่นแรกนี่มันสิเจอแบบนี้เลยรุ่นนี้รอไว้ก่อนน้องใจเย็นๆมึงอย่าเพิ่งกินมึงรอพี่มึงก่อนรอพี่ก่อนเพื่ออดไปเอาตัวนี้ก่อนแล้วตัวนี้เขาจะอยู่แล้วเขาไม่พัฒนาการเขาจะอยู่เขาจะนิ่งอยู่ก่อนแต่ไม่ร่วงจะอยู่แบบนี้แหละทีนี้หลังจากหางเยอะมันไหม้เสร็จเรียบร้อยแบบนี้แล้วก็พี่กับน้องมันก็ไปด้วยกันให้น้ำคันนี้ได้เลยไปได้เลยทีนี้เอาเลยเป็นจังหวะที่ต้องให้น้ำรุ่นนั้นรุ่นนี้พอดีรุ่นนี้ก็พอดีเลยครับเอาละเอียดนิดนึงนะท่านผู้ชมคือปีนี้เนี่ยทุเรียนมันออกดอกหลายรุ่นมันหลายรุ่นนะครับ คือผมต้องถามก่อนว่าไอ้มะเขือพวงนี่นะครับรุ่นมะเขือพวงนี่นะมะเขือพวงก่อนที่จะดอกออกดอกแล้วก็ให้น้ำปกติครับปกติแต่คราวนี้พอมันดอกบานนี่เรางดน้ำงดน้ำนี่อ่อนน้ำไม่ผ่อนลงอาจจะวันเว้นให้ดูเอาดินเป็นเกณฑ์เป็นดินเอาดินเป็นเกณฑ์ครับเอาดินเป็นเกณฑ์พี่น้องว่าทาดินอาจจะบ่คือกันผมมันจะบ่มีสูตรตายตัวคือพอสว่างว่าเอาดินเป็นเกณฑ์ทาดินเบิ่งดินบ่เป็นแล้วให้เบิ่งธรรมชาติข้างเบิ่งหญ้าให้ดูหญ้าถ้าหญ้าเหี่ยวใส่ได้ว่าเริ่มน้ําเริ่มแห้งแล้วเริ่มแห้งครับเริ่มแห้งให้ขึ้นน้ําจัก20นาที20นาทีครับเว้นไปกี่วันครับคราวนี้เว้นช่วงนี้เว้น1ก่อนเว้น1วันเว้น1แต่บานนี่มาเบิ่งตัวหางแง่นี่นะครับมันสิเริ่มใหม่ครับมันจะเริ่มจะล้นแล้วบัดนี้มันจะเริ่มล้นสลัดต้นนะนี่เริ่มล้นแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าน้ำมากน้ำน้อยหักเบิ่งครับบัดนี้ถ้าหักแบบบ่โกงถ้าหักน้อมเขาแบบบ่ดังป้อนี่
แสดงว่าเขาปกติเขาอยู่ได้เขาอยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้แต่ถ้าหักหักแล้วมันสิป้อมันสิกรอบเนี่ยนะมันจะกรอบหักหักมันจะดังแบบแต่มันรวนแล้วมันจะหักแบบอันนี้มันยังบ่หักเปาะอยู่อันนี้บ่ทํามันถ้าเฮาโกงโกงบ่ได้เลยน่ะโกงเข้ามามันจะโกงบ่ได้โกงมันสิหักป้อแสดงว่าอิ่มน้ําเกินน้ําเกินเกินน้ํายังไงก็ร่วงนี่ถ้าหักแล้วพัวเดียวเนี่ยอิ่มน้ําเกินครับแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการให้มันหักที่โค้งแบบนี้ได้ได้โอเคนี่แสดงว่าอยู่ได้สภาพอยู่ได้อยู่ได้ไม่ร่วงพอดีแต่ถ้าหักแล้วพัวอย่างนี้นั่นอันนี้น้ํามากไปน้ํามากนี่คือภูมิปัญญาแบบนี่คือคุมชาวบ้านเขาเรียกว่าปราชญ์ชาวบ้านครับสังเกตง่ายๆถ้าหากเราพัวนี่แสดงว่าอิ่มน้ำไปมันจะส่งผลเรื่องร่วงจะร่วงครับร่วงแน่นอนร่วงแน่นอนถ้ามันขาดน้ำนิดหน่อยขาดนิดหน่อยขาดให้ขาดนิดหน่อยแต่อย่าเกินนิดหน่อยนะให้ขาดนิดหน่อยมันเป็นจังหวะนะถ้าขาดเกินไม่ได้มีปัญหาอีกนะร่วงอีกนะครับขาดเยอะก็ร่วงอีกให้มากก็ร่วงให้น้อยก็ไม่ร่วงครับทารุ่นนี้แล้วโอเคเลยบัตรสเต็ปเดียวกันเลยครับตามใจฉันเลยตามใจฉันเลยครับน้ำนี่ถ้าเกิดขึ้นมาระดับนี้ถ้าเกิดมีรุ่นเดียวนี่เราให้น้ำบันเน็ตอ๋อรุ่นนั้นง่ายเลยง่ายเลยครับเราไปตามสเต็ปเลยทีนี้เราจะดึงเล่นสบายสบายเลยทีนี้การลงทุนการอะไรทุกอย่างง่ายมากๆเลยแล้วจะเริ่มให้ปุ๋ยตอนไหนครับพ่อนี่หลังงานเสร็จงานวันที่11เสร็จนี่เริ่มให้ปุ๋ยรอบแรกรอบแรกบางคนบอกว่าต้องไข่ไก่ค่อยให้ไม่เหี่ยวนี่นะครับนี่ไม่เหี่ยวมันนี่เขาเรียกว่ามันเคล็ดลับแต่ละคนอันนั้นจะตำล่าเขาเขียนไว้แต่ว่าโบมีผู้กล้าร้องตำล่าก็เขียนไว้โบมีผู้กล้าร้องซ้ำแบบว่าไอ้การแตงกิ้งคืออันแตงกิ้งเราต้องกวาดโค่นแต่ว่าสันล่ามันจะเกี่ยวกับคนไม่ใช่จริงจริงแล้วพวกที่ใส่เคมีหลายแห่งหนาเอากบไว้เพราะเป็นยังเพราะว่าอินทรีย์วัตถุที่ย่อยสลายคุณไม่มีแล้วในดินถ้าโบใส่ปนินท่วงอ่ะแต่ว่าตำแปลงไหนที่เขาใส่เคมีหลายที่โบมีอินทรีย์อ่ะตามไปมันร่วงละอัดน้ำเวลาล่ามันเดือดมันจะมีจุลินทรีย์ตัวนี้มันดีตัวนี้อันนี้เริ่มมีหนอนแต่ว่าตัวนี้ใส่ปนินท่องอินทรีย์มาเลยช่วงนี้เป็นช่วงที่หนอนลงเหมือนกันหนอนลงครับนี่ท่านผู้ชมดูนะตัวนี้มันจะมีหนอนตัวนึงตัวนี้ใช่ไหมนี่คือตัวหนอนนะนี่ตัวหนอนเนี่ยนี่เวลากินลูกทุเรียนนี่ตัวนี้ถ้าเราไม่ได้ฉีดยาเลยก็จะมักจะมีปัญหาหนอนเข้าหนอนเข้าก็จะส่งผลร่วงเหมือนเดิมนะร่วงเหมือนนั้นนะมันจะทำให้ร่วงได้ไหมถ้าไม่ร่วงก็ขายไม่ได้ร่วงไม่ได้ก็มันก็เขาไม่ซื้ออ่ะครับตัวอะไรก่อนเป็นตัวนอนอยู่ปะ15 20นี่ใส่ไปตลอดจนฮอดตัดจนฮอดพุ่นละจนฮอดสิเอาตัดจนกว่าสิตัดตัวหน้า10ตัวกลาง5ตัวท้าย20นี่เหง่าเลยก็ได้เหง่าเลยบ่ต้องใช้ตั้งแต่นี้เลยนี่แม่นเหง่าเลยไปจนจบเลยเหง่าเลยจบเลยเพราะว่าอินทรีย์เราสะสมไม่เยอะอยู่ครับเหง่าเลยบ่ต้องกลัวเหง่าเลยคือตะวันออกมันจะใช้ปุ๋ยหามบางคนเคยใช้ตอง9ลูกขนาดสัก1กิโลมันใช้730มันก็ใช้เหมือนเดิมมันไม่เปลี่ยนมันไม่เปลี่ยนมี2แนวนะที่เราใช้ปุ๋ยเรานี่ครับมันไม่เปลี่ยนแต่ผมหวังว่าท่านผู้ชมจะได้ความรู้เยอะนะครับนี่คือช่วงนี้เราต้องเอาตัวนี้ไว้ก่อนตัวนี้มันไม่ตัวนี้ก็ไม่เสียหายไม่เสียหายแต่พัฒนาการเขาอาจจะช้านิดนึงอาจจะซ่ากลัวเพราะว่าเฮามาเอาตัวนี้หลังจากมาได้สเต็ปนี้แล้วคราวนี้เราบ่นเลยบานเราต้องให้น้ำตัวนี้บ่นเลยครับอันนี้ต้องถามก่อนว่าตัวนี้ตอนมันบานเราต้องผ่อนน้ำไหมรุ่นนี้ผ่อนนิดนึงผ่อนตอนมันบานตอนบานอย่างเดียวตอนบานอย่างเดียวตอนบานผ่อนน้ำผ่อนแต่รุ่นนี้ก็ง่ายเขามาเล่นเรียบร้อยบ่มีเป็นหายมันก็เจ็บมาล่อรุ่นน้องอีกคือเก่ามันจะล่ออีกคือเก่าพัดตากันล่อคนละจังหวะคราวนี้ตัวนี้ก็จะมีการรอให้น้ำผ่อนลงเพื่อให้หางแย้มไม่ร่วงครับพอไอ้ที่หางแย้มันแห้งแล้วเนี่ยไปอีกต่ออีกอัดน้ำได้เต็มที่ทุกอย่างเลยไปทั้งวันเลยนี่นะครับท่านผู้ชมผมหวังว่าท่านผู้ชมปีนี้ที่ทุเรียนออกดอกในต้นเดียวหลายรุ่นนี่บางคนบอกจะให้ปุ๋ยยังไงบ่ตกใจอย่าตกใจนี่นะครับนี่เคล็ดลับมีแบบนี้นะครับครับผมแล้วก็ทีนี้นี่ลูกตัวเท่ากันตัวเท่ากันแต่ว่าตัดแก่อ่อนคนละเรื่องไม่เท่ากันนะไม่เท่าอันนี้นะแต่ตัวเท่าไล่เท่ากันบางคนก็จงใจว่าหาเป็นมันออกแม่ไม่ได้หน่อยเสียเปอร์เซ็นต์ลูกมันจะติดอ่ะมันเกี่ยวกันบ่ครับมันจะติดหน่อยน้อยก็ไม่ติดมากก็ไม่ติดถ้าไม่รู้วิธีเอาหลักการบ่สะสมอาหารมาแต่แรกถ้าใบบ่ดีน่ะน้อยก็ร่วงคือท่านผู้ชมจำหลักไว้อย่างนึงนะครับที่โทรมาคุยกับผมนะคือตั้งแต่เก็บทุเรียนแล้วไม่เคยให้ปุ๋ยเลยให้น้ำแบบที่เหนียวอ่ะพอเริ่มถึงฤดูจะออกดอกนี่กระตือรือร้นที่จะให้ปุ๋ยเนี่ยมันเหมือนกับอะไรนะข้าวมัน
ข้าวมันออกรวงแล้วอ่ะถึงมาให้ปุ๋ยมันไม่ได้ประโยชน์บอกซ้ำมันไม่ได้ผลแล้วครับผมฝากพ่อสว่างบอกทีมงานบอกลูกค้านําว่าให้จําไปเรื่อยเอาออกเท่าไหร่เอาเข้าเท่านั้นเอาออกเท่าไหร่เอาลูกเข้าออกไปกี่กิโลหรือไม่ก็ให้สักครึ่งหนึ่งก็ยังดีเอาเข้ามาสักครึ่งหนึ่งของเอาออกไปก็ยังดีเอาออกไป30ตันเอาไม่กินอยู่ข้างๆสวนสองสอบยังใส่แล้วยังเหลืออีกคู่หนึ่งอยู่ต่างหากนี่นะครับเวลาเราเอาซื้อปุ๋ยมาสองสอบอ่ะใส่บวบยังเหลืออีกคู่หนึ่งอีกก็มันบวบไปเขาสูบออกไปเยอะนะเขาสูบไปเยอะแมกนีเซียมเอ็นพีเคมันอยู่ในลูกนั้นแหละครับผมแต่เวลาเราไม่เอามาฟื้นให้เขาไม่ฟื้นมีแต่อยากได้อย่างเดียวอย่าลืมว่าเอาเข้าออกเท่าไหร่เอาเข้าแทนนี่นะครับผมวันนี้ผมถือว่าเป็นวิทยาทานนะครับถ้าท่านนายกไม่มาเล่าให้ฟังเนี่ยไอ้คนที่บอกว่าภาคอีสานปลูกทุเรียนไม่ได้ต้องดินแดงต้องดินภูเขาไฟวันนี้มาพิสูจน์แล้วนะครับว่าดินทรายดินทรายนี่ครับทรายครับทรายทรายเรามองเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ไปเบิ่งมองข้างละมันอันนี้ผมถามหน่อยได้เอารถไถวิ่งไหมวิ่งรถลังรถไถอะไรที่เป็นคูแบบนี้เป็นคูหลังจากไอ้นี่แล้วผมยังเอารถไถตัดสลบเพื่อให้น้ำมันระบายตัดให้น้ำระบายคือถ้าดินมันเอียงแบบนี้ถ้ามันเอียงแบบนี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องไปเอาดินมาทำโคกบ่ถ้าทำโคกนี่เอาเงินไว้ซื้อต้นมันดีกว่าซื้อต้นดีกว่าแล้วครับผู้ทำโคกพี่น้องอีสานเนี่ยผมว่าไปเห็นเขามาไปเห็นเขามาแล้วเฮ็ดตามของเขาที่ดินมันต่ำคือยังภาคที่เขาเฮ็ดนั่นก็อย่างนึงที่นี่ฝนเขามันชุกละกาเวลาเขาจะเอาหน่วยนี่มันโศกดินมันบ่เฮ็ดน้ำครับเขาต้องยกหนีก่อนเพราะว่าดินเขามันดินฝนเขามันหลายกว่าอีสานมันแรงแล้วมีคนจันทร์พอแต่ว่ามีคนจันทร์ทบุรีมาเฮ็ดสวนอยู่นี่เราสิเป็นโคตรให้ผมอีกผู้นึงครับทีนี้เราบอกว่าถ้าปลูกทุเรียนอีสานบ่ได้เราก็บอกอย่าเราเอาพ่อไปตำหิมะตายซะแล้วอ่ะนี่หลักการนึงนะครับท่านผู้ชมคืออีสานนี่ฝนมันน้อยเพราะฝนมันน้อยเนี่ยข้อดีถ้าตะวันออกลูกค้าผมนะฉีดฮอร์โมนเปิดตาดอกเช้านี่บ่ายฝนมาแล้วล้างออกหมดเลยแต่อีสานนี่ผมบอกเลยว่าฝนมันน้อยฉีดตอนไหนก็ได้อยากจะเปิดตาดอกตอนไหนก็ได้ครับเปิดได้นะแล้วก็เราบอกอีกตัวนึงแล้วว่าการทำสารนี่ก่อนหน้านี้จะคนจันทร์จะมาทำทุเรียนอยู่นี่เนี่ยของแกปีนี้4ไร่ล้านกว่า4ไร่ล้านกว่า4ไร่ล้านกว่าอยู่ใกล้ๆอยู่ไม่ไกลเลยเป็นลูกค้าผู้จัดการแมวทีเด็ดเลยลูกค้าวินทองลูกค้าวินทองนี่แหละผมถึงบอกว่าผมอยากให้มาดูว่าถ้าเราสุขภาพใบส่วนใหญ่เนี่ยคนทำใบใหญ่ทำได้แต่มันไม่หนาพอมันสะสมอาหารไม่ได้มันก็จะส่งผลเรื่องดอกเหมือนเดิมนะครับนี่ใบที่มันหนาเป็นคลื่นๆแบบนี้สะสมอาหารดีพอแล้วเนี่ยในตัวนี้คืออันนี้ขนาดมันดึงไปออกดอกออกลูกแล้วนะนี่ดูใบเลยครับใบใหญ่ครับท่านผู้ชมเบิ่งใบการันตีเรื่องใบเบิ่งผมอยากให้เบิ่งใบคันใบรุ่นนี้เนี่ยปัญหาเรื่องการถิ่มดอกมันสิหน่อยการถิ่มนวลมันสิหน่อยพอมันสะสมอาหารได้ดีใบมันใหญ่ครับนี่คือบริหารในการดอกตัวนี้มันทั้งสี่นี่เอาทิ้งได้ครับทิ้งครับทิ้งเลยครับทิ้งเลยของคนละรุ่นน้ำทึ่งอยู่กิ่งหน่อยทิ้งเลยเปลืองอาหารแล้วก็กิ่งนี่รับบริบเกิน2หน่วยในช่วงจังได้ก็ได้2หน่วยครับบ่ต้องเสียดายแต่เอาออกด้วยครับบ่ต้องเสียดายอันนี้มุ่งที่มุ่งตัวนี้เอาไปรุ่นเอาไปรุ่นเพื่อแต่ลักษณะแบบนี้เอาออกด้วยบ่ต้องเสียดายเพราะว่าเขาเป่าไม้หน่วยคือ2หน่วยแค่กิ่งนี่ยังนี่พ่อพวกนี้ไม่มีตาดอกมามีมันคือตองเก่าครับตองเก่าเขาจะเดินแบบนี้โดยธรรมชาติของเขาเลยครับบ่สะเทือนล่ะครับเพราะว่าสังเกตว่าขนาดยอดยังออกพร้อมกันถ้าพี่น้องว่าบักทุเรียนใบอ่อนบ่ออกดอกผมสิพาเบิ่งต้นส้มนักปีที่แล้วนี่จนบอกว่าไงว่าถ้าเป็นคนนิมนต์พระไปแล้วนี่เตรียมเตาท่านนี่ต้นนี้นะครับต้นนี้นี่ของแท้นี่ของแท้ครับเบิ่งว่าไปยอดไปบัดแต่ปีนี้นี่ครับบานนี้ลักษณะแบบนี้นี่แบบพ่อสว่างถามผมเมื่อกี้นี่ว่าดอกรุ่นนี้อยู่จังซี่เสียวจังไดนะครับถ้าเบิ่งใบเข้าสมบูรณ์แล้วบ่ใส่ปัญหาเลยให้เฮ็ดสเต็ปชุดนี้ครับให้เฮ็ดสเต็ปชุดนี้ครับเฮ็ดสเต็ปชุดนี้เพราะว่าบางหันนั้นก็เฮ็ดสเต็ปชุดนี้คือเก่าแต่ว่าเขาก็อยู่ช่วงดอกบานบางหันเขาจะรวนเด้ช่วงหางแหงบ่ท่านใหม่พ่อไปขึ้นน้ําเอาให้รุ่นนี้กินเขาอยู่ได้แสดงว่าตองเก่าเขาดีจริงๆรอดแล้วรอดเขาจะได้ก็รอดอยู่นี่บ่เกิน2หน่วยตอนนี้มีหลายไอ้ท่านผู้ชมครับถ้าออกมาอย่างนี้นี่
คือว่าสมบูรณ์ไหมไม่สมบูรณ์ครับไม่สมบูรณ์นะครับถ้าออกมามันจะต้องเปล่งแบบนี้ร่วงไม่ร่วงร่วงไม่ร่วงถ้าถามว่าถ้าหางแง่ใหม่ขึ้นมาถ้าผสมโบสมบูรณ์เขาจะออกอาการสะเทียนจะไม่พัฒนาครับไม่พัฒนานี่นะครับคือนี่สังเกตดูว่าถ้าไม่พัฒนานี่ถ้าเกิดหางแง่ใหม่แล้วเนี่ยมันยังไม่อวบมันยังไม่โตมันยังไม่เดินเนี่ยแสดงว่ามันไม่ได้รับการผสมเกสรหนักมันไม่พัฒนาครับตัวนี้จะร่วงแน่นอนร่วงจะร่วงร่วงถ้ามันนี่เห็นไหมตัวนี้กับตัวนี้จะเห็นข้อแตกต่างกันนะครับเนี่ยนะครับตัวนึงจะเริ่มเปล่งขึ้นมาครับตัวนึงเริ่มเปล่งตัวนึงไม่เปล่งแห้งเหมือนกันถ้ามันไม่เปล่งตัวนี้น่าจะรอดตัวนี้ไม่รอดนั่นนี่สกัดมาส่งเกสรไม่ดีเนี่ยในรุ่นเดียวกันมันจะเป็นแบบนี้เห็นปะมันจะมีตัวคืออย่างที่เขาบอกเลยก็ได้สมบูรณ์แต่ในทุเรียนนี่เขาจะประเมินของเขาเก่งเขาเป็นนักประเมินที่เห็นเจอตัวทุเรียนนะครับแต่ขณะเดียวกันเป็นยังดอกในช่อเดียวกันในช่อเดียวกันมันคือบ่หวานพร้อมกันนักคนกับที่ถามนะแต่ขณะเดียวกันทุเรียนนี่เขาจะหูเขาบ่สามารถที่พยากรณ์อากาศล่วงหน้าได้ว่าข้างหน้าฝนจะตกหรือจะแดดเขาสิทยอยบานออกไปบานออกไปเพราะว่าเขาถ้าเจอครับผมถ้าไปตูมทีเดียวถ้าเกิดฝนเขาบ่ทินเลยตัวนี้ล่อนิดนึงแต่ว่าถ้าใจห้อนถ้าผู้ใดวางงานก็สามารถเอาออกได้เลยเอาออกได้เร็วเท่าไรยิ่งนี่นะครับยิ่งพัฒนาแห่งเร็วถ้าดอกนี้ถือว่าจะไงก็ไม่สมบูรณ์ทรงไม่สวยทรงไม่สวยถ้าติดก็ทรงไม่สวยทรงไม่สวยครับติดแล้วทรงไม่สวยเขาสามารถแต่งออกได้แล้วครับคือเขาจะยังไม่แต่งนะครับเขายังไม่แต่งเขาจะยังไม่แต่งเขาต้องปล่อยลุ้นก่อนเขาทาถึงมาพ่อทาตัวนี้สมบูรณ์แห้งเต็มที่แล้วเข้าใจความหมายบ่ใครเปิดใครกันทาตัวนี้ขึ้นมาทาสมบูรณ์แห้งเต็มที่เขาจะดึงอาหารได้แต่เพียงผู้เดียวมอนิออนเนี่ยจะไปเองสลัดเองเขาจะสลัดด้วยตัวเขาเองถ้าแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยเขาเรียกว่าเป็ดเป็นเป็ดรองเท้าบูทเป็นเป็ดภาษาที่เรียกเอื้อนว่าบักเป็ดยังไงก็ร่วงเป็นเป็ดคราวนี้ถ้าลูกที่สมบูรณ์จะออกลักษณะนี้นะครับเห็นไหมมันจะเขาเรียกว่าทรงมันจะสวยทุกภูตอนนี้เป็นร่องภูขึ้นเห็นชัดเจนนะครับเป็นร่องภูชัดเจนนี่เห็นมั้ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยชัดเจนแล้วเนี่ยเริ่มชัดเจนแต่ถ้าไม่สมบูรณ์เราก็จะเริ่มเห็นมันจะออกแบบนี้แหละครับนี่เห็นมั้ยมันไม่สมบูรณ์ต้นนี้ถ้าเป็นคนนี่ถือว่าจะเริ่มนิมนต์พระไปเลยนี่จะเริ่มแต่งตอนนั้นลูกไข่เป็ดไข่ไก่ไข่เป็ดไข่ไก่แต่งขาดแล้วครับมันจะแต่งช่วงเป็นไข่นกกระทาไปเลยไข่นกกระทาครับไข่นกกระทาจะเริ่มลูกไหนไม่สวยทรงไม่สวยตัดทิ้งดึงออกก่อนเราจะเอาไว้กี่ลูกครับประมาณตรงนี้สัก2ลูกได้ไหมถ้า2ลูกตัวนี้มารุ่นน้องน้ำมารุ่นน้องน้ำว่าตัวนี้ถ้าตัวนี้เสียเอา2ถ้าตัวนี้เอา2ก็โอเคได้นะครับแต่ว่าตัวนี้บางคนลำบากแต่สำหรับผมลำบากใจแต่ผมง่ายแม่นรุ่นนี้บ่ติดพ่ออันก็ตามผมอัดอยู่ที่4ก็ได้แม่นปะนี่ครับนี่คือมีกอก2ถ้าแบบนี้หน้าเอาไว้มั้ยตัวนี้มันไม่มีมันบ่มีดอกครับพ่อมันบ่มีดอกสาเหตุที่เอาไว้นี่มันคือขึ้นไปนี่มันบ่มีดอกมันบ่มีดอกมันห่างถ้าดอกอยู่ว่างนี่มีดอกอยู่นี่บ่เอาไว้บ่เอาไว้อันนี้มันบ่มีดอกขึ้นไปต้องเอาไว้เพราะว่าต้นเขาส้มมันสิตายไปหมดนี่ส้มนะครับส้มนักส้มแบบเฟื่อนผู้เอาเป้าสภาพดินบวก 30.0 ใส่ไปก่อนใช่เท่าไหร่ครับอัตราการใส่ช่วงแรกๆช่วงยังส้วมอยู่ช่วงเป้าสภาพดินกับบวก 30.0 นี่ประมาณ5ขีดเครื่องโลนะแต่มันครึ่งกิโลครับครึ่งกิโลครึ่งกิโลหลังจากเขาได้กิน 30.0 แล้วแล้วกับสารเป้าสภาพดินเข้าสู่สภาพปกติแล้วต้อง633อย่างเดียวเห็นยอดเดินหรือยังยังยอดขยับครับขแหนงก่อนครับยอดจะบ่ไปนะครับยอดย่างนะขแหนงขแหนงจะออกอาการให้เห็นก่อนขแหนงยังเริ่มพอเราเห็นเริ่มมีขแหนงหางปลาทูนี่แล้ว8635ครับ633ผมบ่ได้633นี่เพราะว่าผมมันติด633มาตลอดต้นนี้บ่ได้คาดหวังเลยว่ามันสิยังเป็นหน่วยแบบนี้เตรียมเตาถ่านแล้วมันด้วยหมู่เขานั่นเขาสิขี้มีสวนทุเรียนอยู่ฝั่งนั่นเขาเป็นขายยาตื่นว่าสิมาฝังเข็มยามาไดว่าบ่ได้บ่น้ำเจ้าได้ละกะหมู่ที่มาน้ำกันเขาก็บอกว่าให้ฟังเข็มผมบ่ฟังลูกอีเหลือเขามาคือต้นบ่ป่วยได้เด้อบ่ปกติหมู่เขามาแนะนำครับให้ผมลองคุยก่อนแมวเอาล่องมาซั่นแมวแมวว่าบัดหลังจากแมวมาแล้วแมวเบิ่งเอานี่ว่าไปเบิ่งเพิ่นนี่ท้องว่าเดี๋ยวสิว่ากูคุยว่านะครับท่านผู้ชมครับ
ต้นทุเรียนต้นนี้นะครับแบกไป45ลูก45ลูก45ลูกในปีที่แล้วนี่หนักมากหนักมาก45ลูกเนี่ยเอาไว้เยอะมากพอเยอะมากต้นโทมโทมนี่แหละครับผมถึงบอกว่าโทมไม่ใช่โทมธรรมดาครับคือจะตายตายมันจะตายเตรียมตัวตายยอดปลายไม่ยอดใบกิ่งแห้งตายหลายนี่ต้องรักษาเนียนว่านี่แห้งตายหลายนี่กิ่งแห้งเยอะนี่แห้งปลายนี่คุดนี่ดูนี่เพราะว่าคนปลูกทุเรียนนะครับผมแนะนำอยู่อย่างหนึ่งนะครับ1อย่าขี้งกนะครับต้องประมาณด้วยว่าต้นนี้ประมาณสักเท่าไหร่ถ้าขี้งกนะครับต้นมันจะโทมพอต้นมันโทมในการฟื้นต้นทำใบรุ่นที่1รุ่นที่2เนี่ยรุ่นที่3เนี่ยมันจะไม่ทันเขาพอไม่ทันเขาทุเรียนเราจะออกดอกล่าช้าไปอีกเบื้องต้นที่โทมแล้ววันนี้มองเขาสั่งเพชรเป็นแคมพาคนงานแล้วก็มองซ่อมบำรุงที่ตอนที่เขาเฮ็ดอ่างเก็บน้ำตัวนี้รถจิบล้อรถแท็กเตอร์รถแมคโครเขามาจอดซ่อมอยู่นี่เรามองเขาสร้างกระสีอ้อมเฮ็ดเป็นโกดังน้ำมันก็น้ำมันเพื่อที่เอามาใส่ในเติมรถเขามาเก็บโกดังไว้นี่เป็นเทื่อละ40 50ถังกิโลนะครับน้ำมันหัวน้ำมันยังใส่แถวนี่แล้วนี่บ่เพชรท่านมันเครื่องทิมแล้วนี่ล่ะแม่นบ่เลยแถวนี่น้ำมันเครื่องคาน้ำมันนี่ยาบ่เกิดละมันทําบ่เกิดครับบ่เกิดเลยนี่สังเกตว่ามองได้ที่บ่อนี่เบิ่งกันที่นี่นี่ท่านผู้ชมมันฝืนเบิ่งดินทรายคักๆได้ครับใช่ๆแหละแข็งพร้อมคันเกิดว่าผู้ใดบอกว่าปลูกทุเรียนมันต้องดินแดงเท่านั้นนี่บ่ทรายแข็งๆนี่พ่อแม่แข็งเอาเบิ่งทรายแข็งซะเลยนี่แข็งนี่ยังปลูกได้เบิ่งแข็งแต่ว่านี่แข็งมีพ่อแม่แข็งเอาอินทรีย์มาใส่เบิ่งได้อินทรีย์นี่ครับปรับสภาพดินดินสิฟู่เลยของปานินทองนี่บ้านนี้ผมขอความรู้นิดนึงว่าผู้เลี้ยงคนท่านนะครับบางท่านเนี่ยอาจจะมาชมคลิปเราผู้ชมคลิปว่าการเปิดทุเรียนเปิดตาดอกวิธีการเปิดตาดอกเนี่ยของท่านนายกนี่ทำยังไงเปิดตาดอกมันไม่มียาเทวดาไม่มีถ้าต้นสมบูรณ์อากาศได้จังหวะน้ำดีนอนอยู่ในมุ้งก็ออกเลยออกคือผมสันนิษฐานว่า1ทําใบให้มันได้2รุ่น3รุ่นบ่ต้อง3รุ่นเอา2รุ่นพอ2รุ่นก็พอ2รุ่นพอให้น้ําให้ปุ๋ยให้ใบปกติหนาปกติครับบ้านฉีดฮอร์โมนบํารุงใบมั้ยบํารุงใบก็ใส่ตัวปานินทองเนี่ยปานินทองฮอร์โมนสาหร่ายปานินทองนี่ครับฉีดทุกกี่วันฉีด10วัน10วันฉีด10วันฉีด10วันฉีดแล้วก็ฉีดช่วงที่มันเป็นเพศสลัดนี่เพศสลัดเพศสลัดมีเพศสลัดนี่นะช่วงเพศสลัดนี่ครับฉีดช่วงนี้นะเนี่ยฉีดเพศสลัดฉีดช่วงนี้นะครับฉีดช่วงนี้ถ้าเลื่อยไปบ่ต้องแล้วถ้าเลื่อยไปนี่ไปบ่ต้องแล้วพอใบนี้เริ่มแก่เริ่มตันแก่ครับเริ่มตันยังบ่มาซะทีเดียวยังบ่มาถ้าอากาศบ่เย็นอากาศต้องเย็นอากาศต้องเย็นลมหนาวมาปานี่น้ํานี่ผ่อนลงน้ําผ่อนครับผ่อนให้น้ําน้อยลงครับผมน้อยลงนะครับท่านผู้ชมจากที่เราเคยให้วันเว้นวันวันเว้นวันเราอาจจะเว้นไป3เว้นไป3วันครับา3แล้วก็เบิ่งว่าต้นทุเรียนย่าให้สุกย่าให้ใบย่าให้ใบสุกย่าให้ใบสุกบ่ให้ใบสุกผมสูตรผมบ่ให้ใบสุกมันฟื้นยากฟื้นยากครับบัดนี้หลังจากเปิดน้ำมาใส่อีก30นาทีจาก3มื้อครับมันจะมาเองมาเองมาเองถ้ามันสมบูรณ์ดอกมาเองมาเองนี่คือเทคนิคใหม่นะครับไม่ต้องฉีดแพ็คโคเอ้ยไม่ต้องบ่ต้องเลยมาเองบ่ต้องแล้วท่านผู้ชมดูนะนี่หลักการง่ายๆนะถ้าเป็นมะเขือพวงเนี่ยใส่ตอง9เข้าไปใช่มั้ยครับใส่ตอง9สัก2รอบต้นละ5กํามือครับถ้ายอดได้เดินแบบนี้นะครับไม่ร่วงท่านผู้ชมสังเกตมั้ยดอกไม่ร่วงแต่คราวนี้ถ้าตอนเป็นหางแย้เนี่ยจะสมบูรณ์เองครับต้นจะไม่โทมแล้วก็ตอนมันติดลูกมันจะไม่มีปัญหาเลยนะครับถูกต้องบางคนนี่พอออกดอกมาแบบนี้ไม่กล้าให้ปุ๋ยละกลัวยอดเดินครับถ้าเดินช่วงนี้ไม่มีปัญหาไม่ช่วงไหนก็บ่มีปัญหาถ้าใบเขาหนาแบบนี้นะเออบานนี้ส่วนใหญ่ถ้าพวกที่ไปใส่เคมีล้วนน่ะเวลามันทายใบมันจะเททั้งต้นถ้าเททั้งต้นแล้วมันจะแตกทั้งต้นดึงอาหารไปเลี้ยงใบทั้งต้นทั้งหวดคือต้นนี้มันทิ้งลูกครับนี้ทิ้งลูกครับนี่เทคนิคนะครับนี่เทคนิคนะครับคือถ้าใบมันหนาใบมันดำใบมันสมบูรณ์เดินตลอดเพราะว่ามันคือชุดใบเขาจะไม่สามารถเลี้ยงลูกเขาได้นี่มันจะโบเทใบครับมันจะโบเทใบอันนี้คือไม่ฝืนธรรมชาตินะครับบ่ฝืนครับบ่ฝืนถึงตอนใบมันแก่แล้วใบใหม่มันก็มาปกติแต่ลูกไม่ทิ้งครับนะครับดอกไม่ทิ้งนี่คือส่วนใหญ่คนจะไปฝืนว่าฉีดกดใบไว้ไม่ให้ยอดเดิน
พอมันร่วงมันร่วงพร้อมกันร่วงพร้อมกันนั่นคือปัญหาใหญ่แล้วครับแล้วฝากพี่น้องอีสานตัวทำแพ็คโควิวทาโซนะครับคือลูกพี่ผมที่เขาอยู่เมืองจันทร์เขาเฮ็ดมานี่สาเหตุที่เขาเฮ็ดสารแพ็คโควิวทาโซนี่ย้อนยังคือพื้นที่ของเขามันชื้นอากาศมันบ่ได้ฝนมันเยอะก็อีกอย่างนึงนี่เขาทำราคาครับทำทุเรียนนอกฤดูเขาฉีดสารแพ็คโคแล้วก็ให้มันออกนอกฤดูเขาไปขายนอกฤดูแล้วสู้เมื่อยราคาทุเรียนในฤดูกับนอกฤดูบ่ต่างกันบ่ต่างกันบ่ต่างกันเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นเหือน้ำเขาว่าต้องไปฉีดแพ็คโคมันยังต้นทุนไม่ต้องเพิ่มขึ้นไม่ต้องขายราคาเดียวกันราคาเดียวกันนี่นะครับผมต้องถามท่านนายกอีกนิดนึงนะครับว่าการที่มาใช้ปุ๋ยปานินทองเคยกินทุเรียนตัวเองไหมกินครับแล้วไปกินกับทุเรียนตลาดไหมทุเรียนตลาดผมไม่กินรสชาติต่างกันไหมต่างครับนั่นแหละครับผมถึงบอกว่าต่อไปเนี่ยถ้าคนปลูกทุเรียนผมแนะนำเน้นที่คุณภาพอินทรีย์มี2 อย่างนะท่านผู้ชมให้ความรู้นิดนึงอินทรีย์มันมาจากสัตว์อินทรีย์ขี้ไก่ขี้วัวมูลสุกรนี่เขาเรียกว่าอินทรีย์มาจากสัตว์กลุ่มนี้จะกินโปรตีนเยอะกินปลาป่นกินข้าวโพดเยอะมันจะมักจะมีผลปัญหาเรื่องรากเน่าคนเน่าแต่ถ้าเป็นอินทรีย์ที่จากพืชนี่นะครับท่านจะหาได้จากที่ไหนแต่ผมแนะนำของปานินทองนี่แหละปานินทองอินทรีย์นี่มันมาจากแหล่งพวกโรงอ้อยโรงน้ำตาลโรงแป้งมันพวกนี้เปลือกมันเนี่ยมาหมักแล้วมันจะเป็นอินทรีย์จากพืชปัญหารากเน่าคนเน่าท่านผู้ชมสังเกตเลยที่เราเดินมาทุกต้นไม่มีทาสีแดงเลยไม่มีเลยนี่คือเคล็ดลับนะครับแล้วก็ปลูกหมักมั่งคุดล่องๆไปเบิ่งทีมงานปานินทองมาถามว่ามันเป็นดอกบอไปเบิ่งผมว่าต้นนี่ล่ะนี่แน่เหมือนไก่แต่ทางเสียวเหมือนแล้วเพราะยังสว่างฟ้าไปแล้วมังคุดสิมีหน่วยบอไปเบิ่งเอาล่ะครับเดี๋ยวครับย่ำอีกเทื่อนึงมองนี่เป็นดินที่แย่ที่สุดเพราะว่ามันเป็นดินที่เขามาสั่งแคมแล้วก็มองซ้อมบำรุงรถเครื่องจักรกลหนักที่เขามาเฮ็ดอ่างเก็บน้ำตัวนี้นะครับนี่พื้นที่ตรงนี้นะครับเอาใส่ปรับปรุงดินของปานินทองปรับวัสดุปรับปรุงดินปานินทองทำไม่เหมือนคนอื่นไม่ข้อดีของเราเนี่ยเอาอินทรีย์มาปั้นเลยแต่มันไม่ใช่โดโลไมต์ปั้นเม็ดไม่ใช่ดินขาวตัวนั้นผมโมโหว่าใส่ตัวไหนแต่ว่าใส่แล้วมันจะเห็นสภาพจังเห็นสภาพมันเห็นแต่ว่าที่ใส่ตัวไหนลากาลักออกดอกก้อนบ้านก้อนเมืองเขาอีกต่างหากเดี๋ยวจะพาไปเบืองอีกนี่นะครับเนี่ยเอาเบืองเพราะว่าเป็นยังเพราะว่าตัวนี้มันดินมันแย่ผมใส่หลายดิผมใส่หลายเลยถ้าว่าสันมันจะบ่ได้นะครับอีสานไม่จำเป็นต้องทำโคกเห็นไหมครับบ่ต้องครับบ่ต้องเลยทำโคกเลยบ่ต้องทำแบบนี้เลยครับมันคือพูดตามตรงไม่ได้ว่าหรอกคนอีสานนี่ผลมันน้อยกว่าเขาถ้าเราไปเห่อทำเขาเราต้องเอาเงินมาทำโคกพอดีก็หมดตังค์พอดีลักลั่นครับว่าจะจีรอนนี่เบิ่งเอาแห้งจังกว่าตัวนั้นอีกนี่ท่านผู้ชมมาดูนี่มาดูนะท่านผู้ชมผมจะถามมาดูว่านี่ลักลั่นแน่นอนนี่นี่เขาเรียกว่าถ้ามันสมบูรณ์จริงอ่ะบ่เกี่ยวกับหลวงใช่ป่ะเดี๋ยวก็เห็นจังว่ามันออกดอกเองออกเองไปเองออกเองนะครับถ้ามันสมบูรณ์ออกเองนะแล้วมีตัวนึงมันใหญ่กว่านี้เด้งาจนหักแต่ว่าหักมันหลักเป็นเพราะสว่างไปเบิ่งใกล้ๆนี่ป่ะนี่ใกล้ๆออกขยายทุกส่วนนะครับลําต้นเตะออกดีครับบ่มีปัญหาเลยมันมีตัวนึงมันหลักลั่นผมก็บ่เห็นมันหลักเป็นถือว่าหลักเป็นหน่วยบานงามันสีดีลงต้นนี่มั่งต้นนี้ต้นนี้นี่ต้นนี้นี่ทำอะไรได้เราไม่เห็นเราเลยไม่ได้โยงจริงบ่ได้โยงจริงมันหลักเปลี่ยนจนงาฉีกก็เลยเอาไว้เลยมันหลักเปลี่ยนนี่ท่านผู้ชมมาดูเห็นไหมนี่นี่เจ้าของสวนนี่ยังไม่รู้เลยโง่ถ้ามันสมบูรณ์เป็นเองเลยเป็นเองแล้วก็รักบานมันหักย้อนลงมาจังหูว่ามันมีหน่วยคือท่านผู้ชมสังเกตไหมถ้ามันติดอยู่ในกิ่งเล็กๆต่ำกว่า1 นิ้วเนี่ยมันจะดึงอาหารไปกินหมดเลยพอดึงอาหารจากใบหมดเกลี้ยงแล้วมันยังไปดึงจากต้นอีกนะมันดึงกลับมาจากต้นอีกลูกนี้ยังสุกเหมือนเดิมยังได้กินเหมือนเดิมนะครับบางคนบอกว่าไม่มีกิ่งแล้วมันคงจะไม่ได้กินได้กินเหมือนเดิมกินเพราะมันจะดึงอาหารจากต้นกลับมาเบื้องต้นแรกๆเนี่ยเขาจะดึงจากใบก่อนนะครับดึงจากใบจากกิ่งนี้ก่อนคราวนี้พอใบหมดแล้วนี่ดึงจากต้นนะครับนี่เขาเรียกว่ามันถ้ามันสมบูรณ์มาเองแต่ว่าผมเบิ่งแล้วนายจะตัดได้ฝากพอสว่างมันยังมันเหลียวเป็นหน่วยบ่ฮะบ่สุกบ่สุกอยู่ด้วยปิงมันพองอะด้วยนั่นแต่ว่ามันขึ้นน้ําสีน้ําตาลบ่ได้พอถ้ามันเป็นงาหน่อยครับมันเป็นหน่วยคืองามันต้องแห้งบ่เสียดายเพราะแต่งพร้อมลูกเราจะตัดทิ้งอยู่แล้วคือกลับเป็นผักถ้าเป็นผักตะวันออกนะเขาว่ากิ่งเดเขาสิถิ่มนี้แล้ว
อย่าไปตัดมันบ่แม่นครับแม่นปล่อยมันติดหน่วยเลยฝากอีกผมคือกันตัดทิ้งพร้อมเลยผมคือกันแต่งพร้อมลูกก็เรียกว่าแต่งพร้อมลูกสรุปเลยนะครับนี่ฟังจากเสียงเจ้าของสวนเลยถ้าใบใหญ่ใบหนาใบสวยทำใบได้ไม่ต้องไปกลัวกลางมงอยู่ก็รอดปล่อยตามธรรมชาติเขาเลยไม่ต้องไปกด1การซื้อยามากดยอดเนี่ยเราต้องเปลืองตังเปลืองตังแล้วฟื้นฟูต้นยากอีกฟื้นฟูยากอีกต้นโทรมอีกนะครับผมหวังว่าท่านผู้ชมจะได้ความรู้จากการทำทุเรียนช่วงทำดอกนะครับไม่ต้องไปกลัวยอดเดินนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับครับผม